่ฉันมองเข้าไปในดวงตาทุกสิ่งที่แน่ร้ายมีเธอคอยประคองและบอกกับฉันว่าให้ฉันมองเข้าไปในดวงตาก่อนทุกสิ่งดับสลายเคยคิดว่าชีวิตจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดเป็น EP แรกเลยที่ทำออกมาครับผมมีทั้งหมด6เพลงครับเกือบปีครับพี่ใช่ใช่คือจริงๆแล้วผมว่า1ปีกับ6เพลงเป็นเวลาที่ค่อนข้างเยอะนะใช่ครับคนอื่นอาจจะใช้เวลาแบบน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนผมแบบเหมือนเรานั่งเรียกว่าขมักขม้นกันมาจริงๆใช่ครับกว่าจะแบบว่าปรับจนมันแบบถูกใจอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยปล่อยได้3วันก็โอเคครับผมแสงโตวิวก็กำลังมาเรื่อยๆครับผมชื่นใจมากครับพี่เหมือนประมาณปีที่แล้วยังไม่มีคนมาติดตามเยอะขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยครับพอมีคนมาติดตามมาเยอะก็แบบยังไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันมีคนที่แบบชอบเพลงของเราจริงๆมีคนชอบแบบที่เราเป็นเราจริงๆอะไรเงี้ยครับผมจะอาจจะไม่ได้พูดเก่งอะไรเงี้ยนะพี่เนาะอาจจะไม่ได้เหมือนแบบว่าดาราศิลปินคนอื่นๆอะไรเงี้ยฮะใช่แต่ก็มีคนที่แบบชอบที่ผมเป็นอย่างนี้นะก็ยังทำตัวไม่ค่อยถูกครับยังแบบเขินๆอยู่ผมขี้เขินอยู่ใช่ผมหมอธรรมดาผมว่าผมเป็นคนธรรมดาแบบว่าชิวๆครับพี่ใช่ถ้าติดก็หนักอยู่ฮะใช่แบบใช่จริงๆทุกๆเพลงที่ปล่อยไปมันมีสตอรี่ที่ต่อกันได้หมดเลยใช่จริงๆเอามาเรียงยังไงก็สามารถยังเป็นเรื่องหนึ่งได้เสมอแบบว่าไม่ว่าจะขึ้นต้นด้วยแบบเพลงจันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์แล้วจบด้วยลาเวนเดอร์หรือจะขึ้นด้วยเพลงอื่นก็ได้ฮะมันเหมือนแบบมันร้อยเรียงกันได้หมดเลยแต่หลักคือมันก็พูดถึงความรักที่ผมเคยเจอมาเองกับคนหนึ่งก็คือเล่าตั้งแต่แบบเจอกันจนถึงจุดจบอะไรเงี้ยฮะใช่เป็นแบบวัฏจักรของความรักของดอกไม้ผมว่ามันก็เป็นเพราะว่าผมไม่ได้พยายามที่จะประดิษฐ์คำอะไรมากแต่ว่ารู้สึกยังไงก็เขียนออกมาอย่างนั้นเลยใช่ผมว่านั่นก็คือผลที่คนสามารถแบบเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยฮะไม่มีแผนเลยสำหรับผมนะคือไม่มีแผนเลยครับตอนแรกที่แพลนว่าจะทำ EP ก็ค่ายก็ถามว่าจะทำกี่เพลงแล้วจะเป็นดนตรีแนวไหนจะเป็นเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าผมเขียนอะไรออกมาได้ก็คงเป็นอย่างนั้นละมั้งอะไรเงี้ยฮะซึ่งตอนนั้นก็เลยพอบอกกับค่ายว่าจะทำอัลบั้มปั๊บก็ไปอยู่ที่ปานบุรีคนเดียวใช่ฮะไปเขียนเพลงทั้ง6เพลงนี่เลยไปอยู่คนเดียวประมาณ2เกือบ3อาทิตย์อะไรเงี้ยฮะใช่แล้วก็ได้6เพลงนี้ออกมาแล้วก็พอทำดนตรีออกมาดนตรีก็ไม่เหมือนกันสักเพลงเลยอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นจะต้องเหมือนกันนะสำหรับผมนะคือด้วยความที่ผมก็ไม่เคยทำ EP หรืออัลบั้มมาก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแบบปกติเขาทำมันยังไงก็เลยทำแบบเอาที่ตัวเองสะดวกแล้วกัน ผมอยากให้รอดูนะเหมือนตัว CD มันจะมีดีไซน์ของมันอยู่เปิดมาก็จะเห็นเป็นรูปอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยไม่บอกว่ารูปอะไรเดี๋ยวต้องรอดูครับผมก็สามารถติดตามได้ใน Facebook เลยครับผมแล้วก็ IG ของผมเองพัชชิกอนันดาครับก็ติดตามข้อมูลได้เลยซีดีเสื้ออะไรนี้ก็ติดตามได้เลยครับใช่ยังไม่เคยเลยก็ตื่นเต้นนะพี่คือผมเพิ่งเริ่มทัวร์ได้ก็เดือนกุมภาเองที่แบบเริ่มเล่นดนตรีสดอ่ะคือเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองครับประสบการณ์ยังน้อย จริงๆแพลนว่าจะมีมิเอนกรีดแล้วก็เปิดตัวอัลบั้มแบบอย่างเป็นทางการนะครับใช่น่าจะสิ้นเดือนพฤษภาตอนแรกวางไว้กลางเดือนแต่ว่าติดงานโชว์ที่เหนือก็เลยเลื่อนไปปลายเดือนเนี่ยก็สวัสดีทุกคนนะครับผมแพทริกแอนดานะฮะขอฝากผลงาน2เพลงสุดท้ายของ EP Lavender นะครับเพลงดวงตากับทางออกนะครับอยากฝาก MV นะครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถไปฟังกันได้นะครับผม